มาดูเรื่องราวของคปภ.หน่อยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคะคุณชัยยุทธมังสีรองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงหลังจากมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินคดีและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการช่อฉนประกันภัยนะคะคุณชัยยุทธบอกว่าการช่อฉนประกันภัยเป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในพรบประกันชีวิตและพรบประกันวินาศภัยฉบับที่4เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ที่ช่อฉนประกันภัยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี2562โดยคปภ.มีทีมงานบริษัทประกันภัยการประสานข้อมูลกับสมาคมประกันวินาศภัยสมาคมประกันชีวิตในการรับรายงานพฤติกรรมการช่อฉนเข้ามาหลายคดีหลายพันด้วยนะคะและเพื่อให้การดำเนินการสอบสวนเอาผิดรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นคปภ.จึงร่วมกับสอบสวนกลางลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้นะคะเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกันเบาะแสที่คปภ.มีอยู่เนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่นำไปขยายผลสืบสวนสอบสวนเอาผิดผู้ช่อฉนประกันภัยในทุกมิติทำให้ธุรกิจประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้นะคะจากข้อมูลการช่อฉนประกันภัยในไทยพบว่าเกิดขึ้นแล้วหลากหลายรูปแบบค่ะส่วนใหญ่เป็นการช่อฉนประกันภัยที่มีมูลค่าเบี้ยสูงเช่นสุขภาพประกันชีวิตประกันรถยนต์ประกันวินาศภัยซึ่งที่ผ่านมาทำให้บริษัทประกันภัยเนี่ยนะคะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยที่ไม่จำเป็นไปเกือบ 10% ของการคุ้มครองที่ต้องจ่ายหากคปภ.และเจ้าหน้าที่ร่วมกันเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามผู้กระทำความผิดในอนาคตเนี่ยก็จะส่งผลให้เบี้ยประกันถูกลงด้วยนะคะการเชื่อมโยงข้อมูลก็สำคัญนะคะ